การแสดงโครงสร้างนะครับองค์ประกอบต่างๆของ Network Function ใน 5G Core Network นั้นนะครับสามารถเขียนแสดงให้อยู่ในรูปแบบนะครับสองรูปแบบใหญ่ๆนั่นก็คือรูปแบบที่1 นะครับก็คือรูปแบบที่เราเรียกว่ารูปแบบ Reference Point นะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับรูปแบบที่2นะครับก็คือการเขียนนะครับ 5G Core Network นั้นให้อยู่ในรูปของนะครับ Service Base นะครับในรูปแบบแรกนะครับรูปแบบที่เราเรียกว่านะครับ reference point representation นั้นนะครับจะโฟกัสนะครับการเขียนแสดงนะครับหน้าที่ของ network function ต่างๆที่ร่วมกันทำงานสำหรับ 5G นั้นนะครับโดยเน้นหนักไปที่นะครับการเชื่อมต่อเพื่อแสดงนะ interaction นะครับระหว่างคู่ของ network function นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดนะครับองค์ประกอบของ core networkซึ่งก็คือ Network Function AUSF กับองค์ประกอบของ Network นะครับซึ่งก็คือตัว UDM นะครับ2นะครับ2 Network Function คู่นี้นะครับมีนะครับ Interaction การผ่าน Reference Point นะครับซึ่งแสดงให้เห็นการทำการ Interaction ระหว่างกันนั่นก็คือระหว่าง AUSF แล้วก็ UDM นะครับผ่าน Reference Point ที่เราเรียกว่า N13 ฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับการแสดงนะครับรูปแบบของ 5G Core Network แบบ Reference Point นั้นนะครับก็จะนะครับ define ผ่านทางนะครับจุดต่อจุดของการเชื่อมต่อนะครับก็แบบที่อธิบายไปนะครับยกตัวอย่างเช่น N13 นะครับแสดงให้เห็นถึง interaction ระหว่างนะครับโมดูล AUSF นะครับกับโมดูล UDM ซึ่งทั้ง2อันตัวนี้เป็นnetwork function นะครับสังเกตนิดนึงนะครับในการแสดงนะครับองค์ประกอบของ 5G core network ต่างๆนั้นนะครับในส่วนของ core network จริงๆเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับโมดูลของ network function นะครับซึ่งจะมาประกอบร่วมกันทำงานเพื่อให้นะครับการ set up นะครับการ set up connection ระหว่างนะครับmobile deviceกับเน็ตเวิร์คข้างนอกหรือโมบายเดเวิร์สกับโมบายเดเวิร์สเองนะครับเป็นไปได้รวมถึงการนะครับไหลผ่านนะครับของข้อมูลนั้นนะครับจำเป็นจะต้องนะครับใช้เน็ตเวิร์คฟังก์ชันหลากหลายนะครับหลากหลายตัวในการที่จะช่วยกันทำงานโดยที่เน็ตเวิร์คฟังก์ชันต่างๆนะครับในแต่ละบล็อกนั้นก็จะมีหน้าที่นะครับไปในของตัวเองไปในแต่ละตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยในเริ่มต้นก็คือเราจะเห็นได้ว่าการแสดงนะครับการเขียนแสดง Core Network แบบ Reference Point นะครับจะใช้ก็แบบที่บอกนะครับจะใช้สำหรับการแสดงให้เห็นว่า Network Function สอง Network Function ใดๆนะครับจะมีการนะครับแลกเปลี่ยนเรียกใช้ซึ่งกันและกันได้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับการแสดง Network Function แบบ Reference Point นั้นมีข้อจำกัดอยู่ในแง่ที่ว่านะครับ Network Function บาง Network Function นั้นนะครับอาจจะมีการเรียกใช้นะครับเรียกใช้Network Function ต่างๆนะครับNetwork Function ต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่น Network Function AMF นะครับอาจจะเรียกใช้นะครับ Network Function แทบจะทุก Network Functionซึ่งจะเกี่ยวพันกันยกตัวอย่างเช่น AMF อาจจะเรียกใช้ AUSF AUSF ก็จะไปเรียกใช้ UDM ขณะเดียวกัน AMF ก็ไปเรียกใช้ UDM ด้วยนะครับ AMF ก็อาจจะไปถูกคอนโทรลโดยนะครับ PCF ด้วยนะครับพูดง่ายๆคือ AMF นี้นะครับในการดีไซน์ 5G แบบใหม่นั้นสามารถที่จะเรียกใช้ Network Function นะครับหลากหลายตัวอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับอาจจะเรียกใช้ Network Function หลากหลายก็ได้ดังนั้นเนี่ยการเขียนแทนด้วยนะครับ 5G Core Network แบบ Reference Point นั้นนะครับอาจจะไม่ได้สื่อถึงการออกแบบนะครับ Core Network แบบใหม่ของ 5G ดังนั้นเนี่ยนะครับการแสดงโครงสร้าง Network ใหม่ของ 5G นะครับจึงมีแบบใหม่ขึ้นมานั่นก็คือแบบที่เราเรียกว่า Service Based Representation นะครับ Service Based Representation นั้นนะครับเป็นการนะครับเขียนโครงสร้างของ 5G network แบบใหม่นะครับโดยการผสมผสานกันระหว่างการเขียนนะครับโครงสร้างของ network function ซึ่งเชื่อมต่อกันผ่านนะครับเส้นกลางในการแชร์ service ซึ่งกันและกันกับ
ผสมผสานกันกับไอตัวการแสดงโครงสร้างแบบ reference point นะครับไอตัวนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับการแสดงโครงสร้างของ 5G นะครับในแบบ service base นั้นนะครับส่วนล่างนะครับส่วนล่างที่แรงเงาด้วยสีแดงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ายังคงใช้แบบ reference point อยู่นะครับ reference point อยู่แต่ในขณะที่นะครับส่วนบนนะครับส่วนบนนี้นะครับจะเชื่อมต่อกันนะครับเชื่อมต่อกันเป็นผ่านทางสิ่งที่เรียกเส้นกลางที่เราเรียกว่าบัสนะครับไอตัวบัสตัวนี้นะครับเส้นกลางบัสตัวนี้นะครับจะนะครับแทนนะครับจะแทนเส้นซึ่งนะครับแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเน็ตเวิร์กฟังก์ชันที่ต่อเชื่อมภายในบัสเดียวกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าเน็ตเวิร์กฟังก์ชันต่างๆนี้ต่อเชื่อมภายในบัสเดียวกันความหมายก็คือนะครับเน็ตเวิร์กฟังก์ชันใดๆที่ต่อเชื่อมในบัสนั้นนะครับสามารถที่จะทำงานร่วมกันหรือเรียกใช้นะครับเน็ตเวิร์กฟังก์ชันอื่นๆที่เชื่อมต่อในบัสเดียวกันได้ทั้งนี้นะครับเน็ตเวิร์กฟังก์ชันซึ่งเชื่อมต่อบัสนั้นนะครับจะมีนะครับคล้ายๆกับตัว reference ของการเชื่อมต่อนะครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับAMF นี้นะครับก็จะเชื่อมต่อบัสผ่านไอตัว reference NAMF นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับกรณีนี้การเชื่อมต่อของนะครับ network function ต่างๆที่เชื่อมต่อผ่านบัสนั้นนะครับจะเชื่อมต่อเป็นลักษณะของการให้บริการนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ SMF นะครับซึ่งเป็น network function ชนิดหนึ่งนะครับก็จะเชื่อมต่อบัสนะครับผ่านบัสโดยนะครับ reference NSMFนะครับโดยที่ SNSMF นี้พอเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บก็จะพร้อมให้การบริการเป็นหนึ่งในฟังก์ชันนะครับเป็นฟีเจอร์หนึ่งในฟังก์ชันของ Core Network ซึ่งจะสามารถที่จะไปช่วยนะครับสามารถที่จะช่วย Network Function อื่นๆถ้า Network Function อื่นนั้นร้องขอหรือนะครับมีส่วนร่วมในการทำการเซตอัพนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับใน Service Base นี้นะครับมันจะแทนนะครับมันจะแทนไอตัวการแสดงผลของนะครับ 5G Core Network นะครับซึ่งแต่ก่อนหน้านี้จะเป็นแบบ reference point มาเป็นแบบที่ต่อกันโดยบัสนะครับต่อกันเป็นแบบบัสโดยที่บัสนั้นแบบที่บอกนะครับจะแสดงให้เห็นถึงนะครับความสัมพันธ์ของไอตัวฟังก์ชันได้ดีมากขึ้นเพราะฟังก์ชันเพราะการทำงานของ 5G Core Network จริงๆแต่ละฟังก์ชันนั้นจะสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับที่เชื่อมต่อผ่านบัสขึ้นมาได้นะครับขอเน้นอีกอย่างนึงนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับไอฟังก์ชันที่ผ่านบัสข้างบนนะครับผ่านบัสข้างบนนี้นะครับส่วนหลักๆแล้วนะครับจะอยู่ในคอนโทรลเพนนะครับจะอยู่ในคอนโทรลเพนนั่นก็คือทำหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรทำหน้าที่ในการอนุญาตนะครับออเทนรวมถึงทำโมบิลิตี้แมเนจเมนต์นะครับในกรณีที่นะครับโมบายดีไวซ์มีการเคลื่อนที่จากนะครับเซลล์หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่งหรือ area หนึ่งเป็นอีก area หนึ่งนะครับเพื่อให้การสื่อสารไม่ขาดตอนรวมถึงเช็ค subscription ว่านะครับ user นั้นนะครับได้เป็นสมาชิกของ network หรือเปล่าสามารถที่จะใช้ network ได้หรือเปล่านะครับทรัพยากรมีเพียงพอไหมสำหรับการที่จะให้บริการสำหรับแอปพลิเคชันนั้นๆนะครับไอ้ข้างบนนี้นะครับเหล่านี้นะครับไอ้บล็อกของเน็ตเวิร์กที่อยู่ข้างบนนะครับที่อยู่ข้างบนตัวนี้นะครับอยู่ในที่แรงเงาเป็นก้อนข้างบนเหล่านี้นะครับเน็ตเวิร์กฟังก์ชันต่างๆนั้นจะทำงานร่วมกันนะครับจะทำงานร่วมกันถ้าเกิดนักศึกษาจำได้จากเลคเชอร์ย่อยคราวที่แล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าเน็ตเวิร์กฟังก์ชันแต่ละตัวนั้นจะเป็นลักษณะของ NFV นะครับจำได้ไหมเน็ตเวิร์กฟังก์ชัน virtualization หรือเป็นเน็ตเวิร์กฟังก์ชันแบบเสมือนนะครับหมายความว่าเน็ตเวิร์กฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้นะครับจะถูก implement นะครับลงบนนะครับซอฟต์แวร์เป็นหลักนะครับซึ่งการ implement บนซอฟต์แวร์เหล่านี้นะครับเน็ตเวิร์กฟังก์ชันเหล่านั้นก็จะรันบนนะครับอาจจะรันบนนะครับคอมพิวเตอร์ตัวเดียวกันนะครับทั้งนี้นะครับความสามารถของเน็ตเวิร์กฟังก์ชันต่างๆแบบที่เราเคยคุยกันไปคราวที่แล้วสามารถที่จะอัปเกรดผ่านซอฟต์แวร์ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์ define network นะครับส่วนข้างล่างนะครับส่วนข้างล่างนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นการเชื่อมต่อนะครับ
ยังคงใช้ reference point อยู่เพราะว่าส่วนข้างล่างนั้นจะแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมต่อระหว่าง UE นะครับซึ่ง UE เนี่ยตัวนี้ก็คือเป็น mobile device ไปเชื่อมต่อกับ RAN นะครับ radio access network นะครับเชื่อมต่อกับไอตัวซึ่งเป็นตัวสะพานนะครับที่เชื่อมต่อระหว่างนะครับradio access network ไปยัง data network ข้างนอกนะครับเนื่องมาจากว่านะครับส่วนข้างล่างนั้นนะครับไม่ได้มีการนะครับเรียกใช้เซอร์วิสนะครับไม่ได้มีการเรียกใช้การเชื่อมต่อระหว่างองค์ประกอบต่างๆนี้นะครับไม่ได้ใช้เซอร์วิสนะครับในการช่วยกันแบบคอนโทรลเพลนดังนั้นเนี่ยการแสดงนะครับการแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมต่อว่าโอเค UE นะครับ UE ทับจะมีการเชื่อมต่อกับ RAN ขณะเดียวกัน RAN ก็เชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กฟังก์ชันตัวนึงเพื่อที่จะออกไปสู่ data network ข้างนอกนั้นนะครับมันจึงเหมาะสำหรับการแสดงนะครับองค์ประกอบของ 5G core network นะครับมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยไอตัว service based representation นั้นนะครับจึงเป็นการผสมผสานกันนะครับระหว่างการเขียนนะครับ network function นะครับให้อยู่ในรูปของการเชื่อมต่อ network function แต่ละตัวผ่าน bus นะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเรียกใช้ network function แต่ละตัวร่วมกันได้นะครับกับนะครับตัวการแสดงแบบ reference point นะครับซึ่งแสดงการเชื่อมต่อระหว่างบล็อกนะครับโดยสรุปนะครับเนื้อหาของไอ้เลคเชอร์ย่อยตัวนี้ก็คือเราจะพยายามที่จะอธิบายบอกว่านะครับ 5G core network architecture นั้นนะครับสามารถเขียนแสดงได้เป็น2แบบนะครับแบบแรกก็แบบที่บอกนะครับคือแบบ reference point แบบที่2ก็คือแบบ service based representation นะครับโดยหลักๆแล้วนะครับ reference point นะครับจะเขียนได้ก็ต่อเมื่อนะครับจะเขียนในรูปแบบตัวนี้ได้ก็ต่อเมื่อนะครับ network function นะครับ2 network function ใดๆนะครับจะมี interaction ซึ่งกันและกันนะครับโดยที่นะครับ interaction ระหว่าง network function ใดๆนั้นนะครับจะถูกนะครับจะถูกบอกโดยสิ่งที่เรียกว่า reference point นะครับ reference point นี่จะเขียนโดยใช้ตัว n ใหญ่นะครับตัว n ใหญ่เข้ามานะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะไป reference point ว่าตัว network function ตัวไหนมี interaction กับใดเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกเป็นจุดได้พอเราทราบจุดเราก็สามารถที่จะไปดูได้ในตัวบล็อกไดแกรมทันทีนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่แบบที่อาจารย์พูดไปนะครับว่าไอตัว reference point การแสดงแบบ reference point นั้นนะครับไม่ได้สื่อถึงนะครับการทำงานของ 5G core network นะครับซึ่งการดีไซน์นั้นเป็นดีไซน์แบบใหม่นั่นก็คือ based on นะครับ network function virtualization ซึ่งนะครับแตกนะครับ network function ออกมาเป็นนะครับหน้าที่ต่างๆนะครับโดยที่ network function ต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะเรียกใช้ network function อื่นๆเข้ามาช่วยเพื่อทำให้หน้าที่ของตัวเองนะครับหน้าที่ของตัวเองนั้นรุ่งร่วงไปนะครับดังนั้นเนี่ยในฟังก์ชันนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีแค่อินเทอร์แอคชันระหว่าง2โมดูลเท่านั้นมันอาจจะมีอินเทอร์แอคชันกับหลายโมดูลได้ในเวลาเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับการแสดงผลโดยการเขียนออกมาเป็นบัสนะครับบอกว่าทุกคนเชื่อมต่อแล้วทุกคนสามารถที่จะเรียกใช้ซึ่งกันและกันได้นะครับเรียกใช้ซึ่งกันและกันได้ส่งข้อมูลถึงกันและกันได้นั้นจึงน่าจะ represent นะครับการทำงานของ 5G core network มากกว่านะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับในบางส่วนนะครับในบางส่วนของตัว service based การแสดงแบบ service based นั้นเราก็ยังคงใช้ reference point นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวที่มันไม่ต้องมีการเรียก service เข้ามาช่วยในการติดต่อนะครับมันจะดูนะครับมันจะดูเป็นการเชื่อมต่อที่ดีกว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับการเชื่อมต่อระหว่าง UE กับ RAN นะครับ radio access network กับ mobile device เนี่ยนะครับก็ใช้เป็นลักษณะของเป็นลักษณะของ reference point นะครับแสดงแบบ reference point น่าจะดีกว่านะครับรวมถึง RAN ไปออกไปกับ data network เพราะว่ามันไม่ได้โชว์รายละเอียดว่าจะต้องเรียกฟังก์ชันไหนเป็นฟังก์ชันไหนจะต้องการจะโชว์ว่า UE นั้น connect กับ RAN นั้น connect กับ data network เท่านั้นนะครับไอ้นี้คือนะครับการแสดงนะครับ 5G core network architecture 2 แบบนะครับ